ดีค่ะพี่ฟ้อนค่ะสวัสดีค่ะข้าวฟ่างค่ะพวกเราสองคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคิดสนุกใช่แล้วค่ะในรายการคิดสนุกนะคะเราก็จะมาชวนทุกๆคนให้สนุกไปกับทุกความคิดด้วยกันค่ะน้องข้าวฟ่างคะวันนี้เรามีช่วงพิเศษคือช่วงอะไรคะวันนี้ช่วงพิเศษของเราก็คือคณิตคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราจะมาได้สนุกไปกับคณิตศาสตร์แบบง่ายๆถ้านับได้ก็สนุกกับตัวเลขได้ง่ายมากๆเลยใช่แล้วแต่ตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกที่มาประกาศรายการก็พร้อมแล้วแล้วพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไปพบกับน้องนายกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาภัทรเทพวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนายหนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข91ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และต่อด้วยรายการคิดสนุกกับช่วงคณิตคิดสนุกมาสนุกไปกับตัวเลขพร้อมๆกันเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ป้อนกับรายการคิดสนุกค่ะพวกเรากำลังอยู่ในช่วงคณิตคิดสนุกค่ะเย้ yeah. ไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักเราหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิลาพิชยาสิงห์บุตรชื่อเล่นชื่อน้องไบรท์เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข30ค่ะน้องไบรท์สมาชิกคิดสนุกหมายเลข30พร้อมที่จะมาสนุกกับเกมในวันนี้แล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นน้องๆทางบ้านคะพี่ฟอนขออธิบายกติกานิดนึงค่ะไม่ยากเลยเกมในวันนี้คือพวกเราจะต้องเล่นเกมซ่อนหาค่ะภาพตรงหน้านี้มีชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่ซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วและหน้าที่ของน้องๆทางบ้านและน้องไบรท์ก็คือหาชิ้นส่วนเหล่านั้นให้เจอค่ะชิ้นส่วนที่ว่ามีทั้งหมด10ชิ้นค่ะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะแล้วน้องทางบ้านพร้อมไหมคะพวกเรามีเวลาหาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์10ชิ้นนี้ในเวลาเพียง30วินาที1 2 3เริ่มค่ะโอ้โหน้องใบหาตาเจอ1อันแล้วนะคะใบให้ค่ะว่าชิ้นส่วนของมอนสเตอร์มีสีฟ้าด้วยรีบหาเลยค่ะน้องใบเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วค่ะเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วจะทันไหมคะตรงไหนเปิดได้เปิดเลยนะคะน้องๆทางบ้านหาไปพร้อมๆกับน้องไบรท์นะคะตอนนี้น้องไบรท์ถืออยู่ในมือประมาณ3ชิ้นค่ะน้องไบรท์ค่ะเร็วค่ะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วค่ะเหลือแค่5วินาทีแล้วค่ะน้องไบรท์4 3 2 1 0ไหนน้องไบรท์ได้กี่ชิ้นไหนเอามาให้ฟันดู1 2 3 4 5และพี่ฟ้อนจะเฉลย อีก5ชิ้นนะคะ6แล้วก็10 89แล้วชิ้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่เองครบแล้วค่ะ10ชิ้นขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆทางบ้านน้องไบรท์จะต้องแบ่งกลุ่มของชิ้นส่วนต่างๆนี้เพื่อที่เราจะได้แยกกลุ่มแยกประเภทของแต่ละอันได้น้องไบรท์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะค่อยๆเรียงได้เลยค่ะ1 2แล้วก็3 3อันแล้วเรามีอะไรอีกคะมีปากค่ะแล้วที่เหลือมีกี่อันหน้าไหนวางต่อเลยค่ะ1 2 3 3คิดเดียวกันคิดเดียวกัน4 5 6พอเรามาดูในตารางนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีตา3ชิ้นมีปาก1ชิ้นแล้วก็มีอะไรสักอย่างที่เหมือนแขนเหมือนขาเนี่ยอีก6ชิ้นใช่ไหมคะค่ะน้องๆทางบ้านคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วค่ะน้องๆทางบ้านและน้องไบรท์จะต้องตอบให้ถูกว่าภาพทั้งหมดสัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ประโยคไหนน้องไบรท์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปที่ประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะโอเคค่ะน้องไบรท์คะดูของที่อยู่ในมือว่าแต่ละชิ้นส่วนมีกี่ชิ้นแล้วก็ตอบให้ได้ว่าในตารางนี้สัมพันธ์กับโจทย์บรรทัดไหนกันแน่บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3หรือบรรทัดที่4ค่ะก่อนอื่นเลยเรามีเจ้าเนี่ยกี่ชิ้น
6ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นในโจทย์เราน่าจะต้องมีอะไรมีเลข6ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดข้อ3กับ4ทิ้งไปเลยมั้ยตัดค่ะตัดแล้วพอเสร็จเรามีปากกี่ชิ้น1ชิ้นค่ะแล้วมีปาก1ชิ้นเพราะฉะนั้นในโจทย์ก็จะต้องมีเลข1ค่ะแล้วเราเหลืออะไรอีก3ชิ้นเนี่ยลูกตาค่ะ เราลองดูเลยว่าโจทย์เราจะต้องเลือกโจทย์ข้อไหนกันแน่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3หรือข้อที่4แล้วน้องๆทางบ้านมีคำตอบในใจหรือยังคะใครตอบได้แล้วชี้ไปพร้อมๆกับน้องไบท์หลังพี่ฟอนนับ1 2 3นะน้องไบท์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะ1 2 3ชี้เลยค่ะโอ้โหทำไมน้องไบท์ถึงเลือกข้อนี้คะเพราะอวัยวะของมอนสเตอร์เท่ากันกับข้อ1ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น6บวก3บวก1เท่ากับ10ทีนี้พวกเรามาเสกให้อวัยวะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ตัวจริงๆน้องไบท์ลายเวทมนต์เลยหกปิ้งบวกสามปิ้งบวกหนึ่งปิ้งเท่ากับสิบโอ้โหออกมาแล้วน่ารักไหมมอนสเตอร์สีฟ้าของพวกเราเนี่ยโอ้โหตัวน่ารักเลยดิ้งดิ้งอยู่ด้วยแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้สนุกกับคณิตศาสตร์สนุกสนุกไปแล้วแต่รายการที่สนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีการ์ตูนมีรายการดีๆสนุกสนุกจากไทย PBS มารอพวกเราแล้วค่ะพร้อมไหมคะน้องไบพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูด้วยกันเลยค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเองคนที่เรารักและคนที่อยู่รอบกายเราต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และต่อด้วยช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกประจำวันนี้เขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยานิสาเพชรศรีสมาชิกคิดสนุกหมายเลข3ค่ะจังหวัดที่หนูชอบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหนูชอบจังหวัดนี้เพราะว่ามีวัดสวยๆปราสาทและประเพณีต่างๆค่ะตอนนั้นที่หนูได้ขี่ช้างเป็นครั้งแรกหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะแต่หนูก็แอบกลัวนิดๆนะคะเพราะว่ามันโยกเยกโยกเยกไปมาค่ะเหมือนจะหล่นเลยค่ะแต่ช้างกับพี่ควานช้างก็ใจดีมากๆเลยค่ะช้างพาหนูลงไปตรงชายน้ำด้วยค่ะแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็พ่นขึ้นไปบนฟ้าค่ะโอ้โหหนูประทับใจมากๆเลยค่ะและนี่คือความประทับใจที่หนูมีต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีจังหวัดที่ตัวเองชอบไหมคะต้องขอบคุณออกัสสมาชิกคิดสนุกหมายเลข3มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้น้องออกัสเนี่ยก็ชื่นชอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากๆเลยค่ะเพราะว่ามีที่ท่องเที่ยวเยอะอาหารอร่อยแล้วก็มีช้างให้ขี่ด้วยนะคะข้าวฟ่างเคยขี่ช้างไหมคะเคยไปค่ะเห็นนักท่องเที่ยวเขาขี่ช้างกันหนูกลัวมากเพราะว่าแบบมันก็สูงด้วยนะคะแล้วเขาก็เดินไปแบบเร็วๆแล้วก็แบบได้แต่มองเพราะว่าเรากลัวเนาะได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะแล้วตอนนี้พี่ฟอนก็อยากรู้จังเลยว่าจังหวัดไหนที่น้องๆทางบ้านชอบแต่พวกเราไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าน้องๆไม่ส่งคลิปและเขียนจดหมายเข้ามาได้ค่ะน้องๆต้องเขียนมาส่งคลิปมาตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะและตอนนี้เวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วแต่เพื่อนๆต้องดูความสนุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:05 นค่ะใช่ค่ะพวกเราจะกลับมาเจอกันใหม่แน่นอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยสำหรับวันนี้พี่ฟอนและน้องข้าวฟ่างต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ